ลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการดึงไฟล์เวฟเสียงกลองออกมาจากซาวด์ฟอนต์โปรแกรมที่จะใช้ก็คือโปรแกรมตัวนี้นะครับ Xtim Sam Convert เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับก่อนอื่นเลยเราก็มาตั้งค่าโปรแกรมก่อนนะครับก็มาที่ตัวนี่นะ source format กดเลือก sound font ตัวนี้โอเคเสร็จแล้วเราก็มากดที่ตัว diction format ตัวนี้เลือกเป็น wave microsoft wave file ตัวนี้โอเคหลังจากที่ตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็มาเลือกหาซาวฟอนต์ที่เราเก็บไว้ในที่นี้ผมเก็บซาวฟอนต์ไว้ตรงนี้ผมจะใช้ซาวฟอนต์ตัวนี้ใช้ซาวฟอนต์ตัวนี้แล้วกันพอเราเปิดเข้ามานะครับมันก็จะมีเสียงเยอะแยะไปหมดมีเสียงอะไรแล้วเราในที่นี้เราต้องการแค่เสียงกลองเราก็จะเลื่อนลงมาให้มาที่ดัมตัวนี้ที่เป็นรูปกลองกดเข้าไปแล้วก็มากดตัว S แล้วก็มีลูกศรสีฟ้าตัวนี้นะครับหลังจากนั้นมันก็จะมีกดแล้วมันจะมีเสียงกลองครับกดจนกว่าเราจะได้ยินเสียงกลองแบบนี้นะครับในที่นี้เราจะเอาเสียงกระเดื่องเบสดัมแล้วก็มาเลือกดูสมมติว่าเราจะเอาตัวนี้แล้วก็ดับเบิลคลิกเลยดับเบิลคลิกตอนนี้เราก็มาสร้างโฟลเดอร์นะสมมติสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่นะครับที่เราจะเก็บเวฟตั้งชื่อเป็นดัม2เข้าไปที่โฟลเดอร์แล้วก็มาตั้งชื่อเวฟนะครับเป็น BD1 เราจะเอากระเดื่องเสร็จแล้วก็กดเซฟโอเคเราก็จะได้กระเดื่องไป1ตัวทีนี้ผมว่าเราจะเอาเสียงสแนร์เราจะเอาสแนร์ตัวนี้แล้วก็ดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกเสร็จมันก็จะมาที่เราโฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่นะตั้งชื่อเป็นสแนร์ดัม1กดเซฟครับเราก็จะได้เป็นเสียงกลองที่เราต้องการถ้าเราอยากจะได้เสียงอื่นๆนะครับเราก็มาเลือกดูมาเลือกดูอันนี้เราอยากจะเอาเสียงชิงชับถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนชื่อแล้วก็ชื่อเดิมมันเลยก็ได้ครับกดเซฟไปเลยเราได้เซฟไปซาวด์เวฟที่ได้แล้วก็จะเอาไปสร้างเป็นชุดกลองไม่ว่าจะทำในแบตเตอรี่หรือว่าโปรแกรมคอนแทคซึ่งคลิปต่อไปผมจะมาสอนวิธีการนำไฟล์เวฟเข้าไปใช้ในโปรแกรมแบตเตอรี่สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ